สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับเมย์อีกแล้วนะคะในรายการ DIY Idea นะคะของร้านลูกปัดแฟนเพจของเรานี่เองวันนี้มีดารารับเชิญของเราก็คือคุณอีฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อีฟเป็นพี่สาวของเมย์นะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะก็จริงๆแล้วพี่อีฟเนี่ยจะเป็นช่างร้อยลูกปัดประจำร้านเราซึ่งถ้าลูกค้ามาซ่อมสร้อยมาทำนู่นนี่เนี่ยพี่อีฟก็จะเป็นช่างร้อยลูกปัดฝีมือฉมังนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เมย์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะไหนๆเราทำรายการ DIY ไอเดียเนี่ยเราก็มีทีมงานหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราอาจจะสับเปลี่ยนหน้าตากันมาอย่างลูกค้าอย่าเพิ่งงงนะคะว่าเอ้ยทำไมคลิปนี้เป็นคนนั้นทำไมคลิปนั้นเป็นคนนี้นะวันนี้ตั้งแต่คลิป 2-3 คลิปที่จะเกิดขึ้นต่อไปในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นรับช่วงให้พี่รับช่วงไปนะคะเมย์ขออนุญาตไปหาข้อมูลแล้วก็หาไอเดียทำงานดีๆมาเพื่อให้ลูกค้าทำงานกันนะคะยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกับพี่อิมนะคะคลิปนี้เราจะสอนทำอะไรนะคะการน็อกมุกค่ะวิธีการร้อยแบบน็อกมุกนะคะการร้อยแบบน็อกมุกคือการคือลูกค้าที่ไม่เคยทำสร้อยเลยเนี่ยอาจจะงงนิดนึงว่าการทำน็อกมุกคืออะไรคือมุกน้ำจืดเนี่ยเวลาที่เราร้อยเนี่ยร้อยเราไม่ได้ร้อยลงไปตรงๆใช่ไหมเราต้องร้อยแล้วเราก็ต้องมัดแล้วก็ต้องมัดระหว่างเม็ดของเขาเนี่ยการที่เรามัดระหว่างเม็ดของเขาเนี่ยเราเรียกว่าการน็อกที่แปลว่ามัดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราจะสอนเทคนิคการทำสวยๆง่ายๆให้ลูกค้าทำกันนะคะแล้วก็พบกับสินค้าเครื่องมือหรือว่าสินค้าใหม่ๆเนี่ยในเว็บไซต์ลูกปัด.com เช่นเคยนะคะตอนนี้เมย์มีช่องทางใหม่ในการทำรายการ DIY ไอเดียเนี่ยคือเรามีบทความด้วยเราจะมีการอัพบทความทุกวันวันละ1บทความสามารถติดตามได้ในแฟนเพจแล้วก็ติดตามได้ในเว็บไซต์ลูกปัด.com นะคะขอบคุณนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งลืมหน้าเมย์นะเจอคนสวยๆไปแล้วก็ลืมหน้าเมย์เนอะเมย์จะงอนนะคะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะตอนนี้เราจะมาน้องมุกใช่ไหมคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีปั่นมุกแล้วก็มีลวดสลิงเบอร์ตอนนี้สามารถใช้ได้หลายเบอร์นะคะลวดสลิงแต่ว่าสำหรับการน้องมุกเนี่ยยิบเราใช้เบอร์30นะคะลวดสลิงนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรก็คือเราเอาไว้ใช้สำหรับนำในการร้อยสายที่สำหรับใช้ร้อยเนี่ยก็จะเป็นสายละเอียดนะคะสายละเอียดสำหรับเอาไว้ใช้น็อกมุกโดยเฉพาะนะคะสายละเอียดเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมตรงที่ว่าเวลาถ้าเรามัดปมทีละปมเนี่ยสายละเอียดเนี่ยมันจะไม่พันกันนะคะมันจะมีคุณสมบัติดีเยี่ยมมากกว่าสายได้ว่าได้ทั่วไปนะคะบอร์ดสำหรับร้อยปัดบอร์ดเนี่ยเอาไว้สำหรับออกแบบนะคะว่าเราจะสามารถใช้มุกได้กี่เม็ดนะคะในบอร์ดจะมีเลขบอกจำนวนนะคะตั้งแต่เลข1ถึงเลข21นะคะอย่างเริ่มต้นนะคะก่อนที่เราจะร้อยนะคะเราต้องมีเราจะต้องตัดลวดสลิงให้ยาวพอประมาณนะคะลวดสลิงสำหรับนำร้อยสายลีดนะคะแล้วก็ตัดสายลีดตัดสายลีดยาวประมาณ1วาก็ได้นะคะยาวประมาณ1วาแล้วก็ตัดสายลีดแล้วก็ครบครึ่งนะคะครบครึ่งมันก็จะมีเส้นคู่ใช่ไหมคะแล้วลวดสลิงนะคะก็ครบครึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็เอาสอดเข้าไปในสายลีดนะคะสอดเข้าไปเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ร้อยลูกปัดมุกเข้าไปนะคะตอนนี้เราร้อยมุกเข้าไปเต็มเส้นร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเชือกก็จะเหลือไว้สำหรับให้เราทำปมทีละปมนะคะการน้องมุกเนี่ยเราแนะนำให้ตัดเชือกเส้นยาวไปก่อนนะคะเพราะว่าการน้องมุกเนี่ยมันจะต้องมีการล็อกทีละเม็ดนะคะก็จะใช้เชือกยาวพอสมควรนะคะทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการน็อกแต่เม็ดนะคะเราจะล็อกมุกจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะมุกส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็เอาขยับไปด้านหน้าก่อนนะคะเราจับสายทั้งสองเส้นนะคะจับขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้มือวาดแบบนี้นะคะแล้วก็คว่ำลงค่ะ
ความลงก็จะเกิดทะแยงแบบนี้นะคะทะแยงแบบนี้แล้วเราก็เอามุกด้านที่น็อกเรียบร้อยแล้วล่อลงไปในบ่วงนะคะล่อลงไปในบ่วงน้ำล่อลงไปในบ่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาออกนะหนูก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ดึงค่อยดึงค่อยดึงนะคะดึงเสร็จแล้วเราก็ต้องจับมุกไว้นะคะแล้วก็เลื่อนบ่องลงไปให้ชิ้นเม็ดเวลาถ้าเราน็อกเนี่ยเราต้องค่อยให้มีความให้มือเนี่ยมันสม่ำเสมอนะคะถ้าหากว่าเราทำเร็วเกินไปเนี่ยเชือกสายลีดมันจะมี2เส้นมันจะไปไม่พร้อมไม่พร้อมกันนะคะถ้าเราดึงเร็วเกินไปเนี่ยปมมันจะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยดึงให้มันสม่ำเสมอนะคะพอถ้าถึงจุดนี้ปุ๊บมันก็ยังจะไม่แน่นนะคะเราต้องแยกเส้นออกมาทั้ง2เส้นนะคะแล้วก็ดึงให้ตึงๆเลยนะคะปมก็จะแน่นขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดปมสวยนะคะเกิดปมสวยเวลาเราจะน็อกเราจะต้องทำไปด้านเดียวกันวิธีเดียวกันนะคะพอถ้าเราทำจนจบเส้นแล้วเนี่ยปมเนี่ยต้องสวยนะคะถ้าเราดึงไม่สม่ำเสมอปมมันก็จะไม่สวยปมมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้เราน้องมุกได้ทั้งเส้นแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่ตะขอนะคะใส่ตะขอแต่ก่อนที่เราจะใส่ตะขอเนี่ยเรามาตกแต่งลวดลายให้มุกเส้นธรรมดามีลูกเล่นนิดนึงนะคะโดยการใส่ฝาครอบเป็นเงินแท้นะคะมุกเป็นลูกปัดที่มีราคาแพงพอสมควรนะคะแล้วก็ควรใช้เครื่องประดับตกแต่งให้มันดูมีเอกลักษณ์นิดนึงนะคะคือการใช้ฝาครอบเงินนะคะนี่เป็นฝาครอบเงินจะเป็นลายดอกไม้สวยๆนะคะคือก็เป็นการให้ลวดลายกับตะขอมุกเส้นนี้นะคะก่อนที่เราจะใส่ตะขอนะคะคือเราตัดเชือกหัวท้ายนะคะแล้วก็ใส่ฝาครอบเข้าไปนะคะใส่เข้าไปเป็นการมัดปมให้เป็นการปิดปมให้มันดูสวยงามด้วยตอนนี้เราจะใส่ฝาครอบเนี่ยเราจะใส่หัวกับท้ายนะคะตอนนี้เราใส่ด้านใดด้านหนึ่งก่อนตอนนี้เราได้ตะขอมาแล้วนะคะเป็นตะขอมูลของเงินแท้ก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการมัดปมนะคะการมัดปมสร้อยมุกนี้ก็เป็นวิธีคล้ายๆกับการน้องมุกนั่นแหละค่ะการเก็บงานนี้จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะคะต้องอาศัยความชำนาญนึงนะคะค่อนข้างจะมีขั้นตอนมีเทคนิคมีอะไรละเอียดค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าการเก็บงานนี้มันคือขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงให้มันเกิดความแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่หลุดง่ายนะค่ะตอนนี้นะคะเรามัดปมที่ตรงตะขอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเหลือปลายสายลีดนะคะทีนี้ปลายเนี่ยเราจะตัดทันทีเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะทีนี้จะแนะนำให้เก็บสายลีดปลายสายลีดนะคะโดยการที่เอาลวดสลิงนะคะนำเข้าไปนะคะสายเนี่ยสอดเข้าไปตรงฝาครอบนะคะฝาครอบตัวนี้เนี่ยลูกค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะคะสอดปลายเข้าไปนะคะเราสอดปลายเข้าไปเสร็จแล้วแล้วก็ดึงให้ดูเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดออกไปเลยค่ะนี่เห็นไหมสวยแล้วก็ดูเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็
ทีนี้เราก็มามัดอีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้ยังไม่ได้ใส่ฝาครอบนะคะแต่เราจะใส่ฝาครอบเข้าไปใส่ฝาครอบเข้าไปนะคะแล้วก็เอาสอดอีกด้านหนึ่งนี่แล้วก็มัดตรงเช่นกันตอนนี้กำลังเป็นบ่วงอยู่ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะลูดบ่วงให้ชิ้นๆเนี่ยเราอย่าให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราอย่าให้มันเป็นลักษณะแบบนี้พอเวลาถ้าเราดึงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะขยับเข้าไปให้มันชิดตรงฝาครอบได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก่อนที่เราจะลูดบ่วงนะคะเราจะต้องเอาหัวตรงนี้ชิดกับลูกปัดไปเลยนะคะต้องเอาชิดกันไปเลยนะคะชิดกันไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงบ่วงเข้าไปนะคะดึงเข้าไปแน่นๆเลยค่ะดึงเข้าไปก็แยกดึงเข้าไปทีนี้เราอาจจะมัดตมอีกสักหนึ่งรอบนะคะมัดไปเสร็จแล้วเราก็เอาปลายสายลีนนะคะเก็บเข้าไปในฝาครอบเก็บเข้าไปตรงฝาครอบตรงนี้นะคะเก็บเข้าไปก็ดึงแล้วก็ตัดออกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วได้เส้นมุกเส้นใหม่เห็นไหมคะนี่การน้องมุกนะเวลาถ้าเรามัดทีละปมนะเรามัดวิธีเดียวกันนะคะปมเนี่ยมันจะสม่ำเสมอกันมันจะดูเรียบร้อยนะคะการน้องมุกนะคะมีข้อดีตรงที่สามารถทำให้สร้อยเส้นนี้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ขาดง่ายนะคะตอนนี้การน้องมุกของเราก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะDIY เดียก็ขอขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปสอนร้อยลูกปัดของร้านลูกปัดของเรานะคะถ้าลูกค้าสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของร้านลูกปัดสามารถติดตามได้ที่ร้านลูกปัดแฟนเพจใน Facebook นะคะแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.lookpad.com แล้วก็เว็บไซต์ thaibidding.com นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้สอนทำอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ใน YouTube นี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ